ัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะก็ขอส่งความปรารถนาดีจากเชียงใหม่ให้พวกเราทุกคนนะคะก่อนอื่นขอบคุณสถาบันบำราศนราดูรที่ระบุหัวข้อนี้ไว้ในการอบรมนะคะจะเป็นอีกมุม อีกมุมหนึ่งของงาน IC ซึ่งเราพูดกันเยอะเรื่องของหลักปฏิบัติในเรื่องของการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อหลักการทางวิชาการแต่มันจะมีมุมหนึ่งซึ่งมันเป็นความจำเป็นแล้วก็คิดว่าเราได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนกันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่นี้เนี่ยถามว่า ปัญหาในปัจจุบันของการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลเนี่ยของเราเนี่ยมีอะไรบ้างส่วนหนึ่งเราพูดถึงเรื่องของความรู้เนาะเรื่องของevidence based practice ซึ่งอาจจะยังเข้าไม่ถึงผู้ปฏิบัติงานหรือบุคลากรของโรงพยาบาลทั้งหมดนะคะอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็พูดถึงว่าถ้ารู้แล้วจะปฏิบัติได้ไหมจะปฏิบัติได้ต่อเนื่องและยั่งยืนไหมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คิดว่าวันนี้เราคงจะได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนคุยกันนะคะว่าทำยังไงถึงบุคลากรของโรงพยาบาลจะมีการปฏิบัติตามหลักการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลตามมาตรฐานที่ควรจะเป็นอย่างต่อเนื่องยั่งยืนนะคะคงไม่ใช่เฉพาะ ICN คนเดียวหรือว่าผู้รับผิดชอบงาน IC เท่านั้นที่ปฏิบัติแต่ว่าบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลมีส่วนเกี่ยวข้องเนาะทีนี้มาทบทวนกันนิดนึงเรื่องของบทบาทของผู้ปฏิบัติงานด้าน IC นะคะเรามีผู้รับผิดชอบโดยตรงก็คือ ICN เนาะถามว่าแล้ว ICN เราทำอะไรบ้างเดี๋ยวมันจะไปเกี่ยวกับเรื่องของการนิเทศงานยังไงนะคะก็จะเห็นได้ว่านะผู้ที่ปฏิบัติงานด้าน IC หรือ ICN ผู้รับผิดชอบงานเนี่ยเป็นทั้ง educator เป็น consultant เนาะเป็นทั้งผู้ให้ความรู้ให้คำปรึกษาเป็นผู้จัดการบริหารจัดการนะคะเป็นนักระบาดวิทยานะเป็น epidemiologist นะคะต้องใช้ข้อมูลในการทำงานแล้วก็อาจจะต้องมีการทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นที่เราไม่สามารถหาคำตอบได้จากการศึกษาจากต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเรามีหลายบทบาทเหลือเกินที่จะต้องทำเนาะแต่นี้เราคนเดียวเราคงไม่ไหวหรอกเราต้องมีตัวช่วยนะคะแต่นี้นอกจากบทบาทหรืองานที่เราต้องทำแล้วเนี่ยเนาะซึ่งหลายๆบทบาทมันจะเป็นผู้ให้นะคะเป็นผู้ให้เนาะแต่นี้เราคนทำงาน IC ก็จะต้องมีลักษณะพิเศษอะไรบางอย่างหรือหลายๆอย่างที่จะมีส่วนเอื้อทำให้การปฏิบัติงานเนี่ยประสบความสำเร็จสิ่งที่แน่ๆก็คือเรื่องของความรู้องค์ความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อซึ่งได้มาเต็มเปี่ยมเลยนะคะตลอดช่วงที่ผ่านมานี่มีการให้ความรู้โดยสถาบันบำราศแล้วก็จากหลายๆองค์กรซึ่งมันทำให้เราเข้าถึงได้ง่ายเพราะว่าเราใช้ virtual conference เนาะนั่งอยู่กับที่แล้วเราก็ได้ฟังนะคะต้องมีการทำงานเป็นระบบเพราะเรามีงานเยอะเนาะก็มีความคิดเป็นระบบด้วยถึงจะทำงานเป็นระบบได้นะคะมีพลังในการทำงานนะคะพลังได้มาจากไหนได้มาจากตัวเองด้วยส่วนหนึ่งกับกำลังใจจากภายนอกนะคะแล้วก็ต้องมีความมั่นใจในตัวเองถ้าเรายังไม่มั่นใจในความรู้ของเราเนี่ยเราจะไปทำให้คนอื่นมั่นใจคงยากนะคะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีอดทนเข้มแข็งหนักแน่นอันนี้พวกเรามีอย่างเต็มเปี่ยมเนาะเชื่อถือได้แล้วก็ตรงต่อเวลานะคะซึ่งคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานด้าน IC เหล่านี้เนี่ยมันจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการนิเทศหรือการให้ข้อมูลแก่ผู้ร่วมงานนะคะ แต่นี้ในเรื่องของการนิเทศงานเนี่ย supervision นะคะผู้นิเทศแล้วเรียกว่า supervisor เนาะก็บอกว่าเป็นกระบวนการที่ติดตามดูซิว่ามีการปฏิบัติงานเป็นยังไงแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะหากพบว่ามีสิ่งใดที่มันไม่ยังไม่ค่อยถูกหรือไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็นไม่เป็นไปตามมาตรฐานนะคะส่งเสริมความรู้สนับสนุนให้มีการปฏิบัติเกิดขึ้นโดยใช้หลักมนุษยสัมพันธ์นะเป็น good relationship นะคะ
แล้วก็มีการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้บุคลากรเนี่ยมีการปฏิบัตินะคะทำยังไงเขาถึงจะปฏิบัติสิ่งที่ควรจะเป็นอย่างที่เราเสนอแนะหรือให้ข้อมูลนะคะแล้วก็นำข้อมูลที่ได้เนี่ยจากการที่เรานิเทศไปเอาไปใช้วางแผนเนาะจากการนิเทศครั้งหนึ่งเราอาจจะเห็นว่ามันมีอะไรเกิดขึ้น มีประเด็นอะไรที่ยังจำเป็นต้องพัฒนานะคะเราก็หยิบเอาสิ่งเหล่านี้ที่ได้จากการนิเทศเนี่ยไปวางแผน เพื่อพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงงานให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะอันนี้คือความหมายของการนิเทศงานนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเนาะจะอาจจะสรุปได้ง่ายๆว่าไปนิเทศไปให้ข้อมูลไปสนับสนุนไปให้เสนอแนะวิธีการปฏิบัตินะคะไปติดตามว่าทำหรือไม่ได้ทำเนาะประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วก็ทำให้บุคลากรเนี่ยร่วมมือที่จะปฏิบัตินะคะร่วมมือที่จะปฏิบัติโดยการที่จะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่เราไปบอกอย่างเดียวไปเสนอแนะอย่างเดียวแต่เราต้องรับฟังแล้วก็มาช่วยกันคิดว่าถ้าเราจะทำให้มันเกิดสิ่งดีๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานเนี่ยเราควรจะทำยังไงนะคะเราหมายถึงทั้งผู้ร่วมงานแล้วก็ผู้ที่รับผิดชอบงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเนาะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะเราไปนิเทศเราก็เพื่อต้องการที่จะพัฒนาบุคลากรนะคะให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องบุคลากรของโรงพยาบาลมีความรู้ที่ถูกต้องมีการปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลตามมาตรฐานที่ควรจะเป็นอย่างยั่งยืนนะคะนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืนวัตถุประสงค์ในการนิเทศนะคะเพื่อสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานบุคลากรของโรงพยาบาลจริงๆจะบอกว่าทุกระดับเลยนะสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานทางด้าน infection prevention and control ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะมีการเสริมสร้างความรู้ทางด้านวิชาการแล้วก็ให้ขวัญกำลังใจเนาะความรู้อย่างเดียวอาจจะทำงานไม่สำเร็จมันต้องมีกำลังใจในการทำงานกำลังใจจะได้มาจากไหนจะได้มาจากคนที่เกี่ยวข้องนะคะเพราะฉะนั้นก็มีการให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลมีอะไรปรึกษาหารือช่วยกันคิดช่วยกันแก้ปัญหานะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการความคิดเห็นที่แตกต่างเป็นสิ่งที่ดีเนาะไม่ต้องทุกคนต้องคิดเหมือนกันก็ได้แต่ละความเห็นเนี่ยมันต้องมีพื้นฐานมาจากเหตุผลอะไรบางอย่างของแต่ละคนของแต่ละกลุ่มซึ่งถ้าเรารับฟังเนี่ยเราก็จะได้มุมมองที่หลากหลายนะคะแล้วการที่มีมุมมองที่หลากหลายมันก็ทำให้เกิดแนวคิดซึ่งบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตรงไปตรงมาเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ฟังเยอะๆก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะติดตามผลการปฏิบัติงานแล้วก็นำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนางานแล้วก็แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆในการปฏิบัติงาน ต้องขออภัยนะคะเสียงมันหายไปไหนไม่รู้เนาะอันนี้บทบาทของผู้นิเทศนะคะกับบทบาทของ ICN เนาะ ICN ก็จะมีบทบาทเป็นผู้นิเทศนี่ด้วยนะคะเป็น role model เป็นตัวอย่างที่ดีเนาะเป็นตัวอย่างที่ดีในการทำงานเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ถูกที่ควรสิ่งการปฏิบัติควรจะทำอย่างไรนะคะเป็นครูนะคะเป็นครูคำว่าครูที่มีความหมายมากๆเลยเนาะเป็นครูเป็นผู้ให้อะให้สิ่งที่ถูกต้องให้วิชาการให้ความรู้ที่ทันสมัยนะคะเพราะฉะนั้นครูอยู่นิ่งไม่ได้ครูก็ต้องแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องนะเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะเป็น motivator ทำไงอ่ะส่งเสริมสนับสนุนให้กำลังใจช่วยผลักดันนะคะ motivate เนาะแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงนะคะเพราะฉะนั้นผู้นิเทศไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่แบบในอะไรนะในต่างประเทศก็เขียนว่า infection control practitioner is not a police นะคะไม่ใช่ตำรวจไปที่ไหนก็คนหวาดกลัวแต่ไม่ใช่ต้องมีคนวิ่งเข้าหาเออพี่เป็นอย่างนี้จะทำยังไงมาช่วยแนะนำหน่อยต้องการข้อมูลต
ต้องการความช่วยเหลืออันนั้นคือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเราประสบความสำเร็จในการทำงานนะคะเพราะฉะนั้นบทบาทผู้นิเทศจะมีหลายบทบาทนะคะแต่นี้คุณลักษณะหรือคุณสมบัติของผู้นิเทศที่พึงประสงค์ก็จะคล้ายๆกับ ICN เลยคุณสมบัติ ICN เมื่อกี้นะคะแต่อันนี้เนี่ยมันมีความสำคัญเพราะผู้นิเทศจะเป็นผู้บอกในสิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นต้องมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่จะไปนิเทศในเรื่องที่จะไปให้คำแนะนำขีดเส้นใต้ไว้เลยอย่างถูกต้องลึกซึ้งสามารถอธิบายได้นะคะอดทันสมัยด้วยเนาะถูกต้องลึกซึ้งสามารถอธิบายได้ว่าเพราะอะไรถึงให้ต้องทำอย่างนี้นะคะมีข้อมูลสนับสนุนมีงานวิจัยซึ่งพวกเราได้ฟังมาตั้งแต่เมื่อวานนี้เนาะทุกอย่างเป็น evidence based มีข้อมูลการวิจัยสนับสนุนนะคะมีทักษะในการนิเทศมันก็ต้องฝึกฝนเนาะทักษะมันต้องเกิดจากการฝึกฝนอยู่ๆจะมี born to be ก็ไม่แน่บางคนอาจจะ born to be มันมีอะไรอยู่ข้างในที่ใครๆก็อยากจะได้มาเรียนรู้กับเราอะไรประมาณนั้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามมันต้องมีการฝึกทักษะเนาะว่าจะนิเทศยังไงถึงจะมีประสิทธิภาพนะคะมีความกระตือรือร้นนะกระตือรือร้นในการที่จะไปบอกไปอธิบายไปให้ข้อมูลไปให้ความรู้นะคะมันสื่อออกมาได้จากลักษณะท่าทางของเราที่เราแสดงออกนะเมื่อเราไปวิสิตเราไปเยี่ยมเราไปหาหน่วยงานต่างๆนะคะมีความยืดหยุ่นนะคะไม่ได้ตรงเป็นไม้บรรทัดเลยนะไม่ได้ใช้ไม่ได้ขวาไม่ได้ต้องตรงอย่างเดียวไม่ได้ชีวิตจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะมันต้องมาช่วยกันคิดน่ะเอ๊ะถ้าไปทางนี้ไม่ได้เราจะมีทางอื่นอีกไหมซึ่งสามารถที่จะไปบรรลุหรือไปเจอไปทำให้วัตถุประสงค์ของเราเป็นจริงได้เนาะทางเดินไม่ได้มีทางเดียวบางทีเดินไกลหน่อยแต่ก็ไปถึงเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่เจ็บปวดเนาะมันมีหลายอย่างเหลือเกินที่เราจะต้องมาใช้พิจารณานะคะแล้วก็มองโลกในแง่ดีอันนี้สำคัญมากนะคะpositive เนาะมองในแง่ positive เราเชื่อมั่นว่าทุกคนอยากจะทำในสิ่งที่ถูกต้องอยากจะให้ผู้ป่วยหายจากโรคไม่เกิดการติดเชื้อกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวได้เอ๊ะแต่ทำไมทำไม่ได้ทำไมไม่ทำมีอะไรติดขัดนะคะซึ่งอันนั้นแหละคือสิ่งที่เราจะต้องค้นหาแล้วเราต้องช่วยกันแก้ไขนะคะเพราะฉะนั้นเรามองเราไม่มองแบบเฮ้ยทำไมไม่ทำทำไมไม่ปฏิบัติทั้งๆที่มันทำได้ง่ายอะไรอย่างนี้เราจะไม่ปฏิเราจะไม่แสดงออกแบบนั้นนะคะเพราะอย่าลืมนะทุกคนอยากจะทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้ป่วยซึ่งอยู่ในความดูแลนะคะก่อนจะไปนิเทศก็ต้องเตรียมตัวเนาะเตรียมใจด้วยไหมนะทั้งเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมร่างกายนะร่างกายด้วยนะไปแบบร่างกายก็ไม่ค่อยสมบูรณ์ไม่ปกติก่อนเพลียเหนื่อยล้ามันก็ไม่มีประสิทธิภาพในการนิเทศนะคะแล้วก็เตรียมใจคือพร้อมที่อาจจะไปเป็นผู้ให้เตรียมองค์ความรู้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าเราจะไปนิเทศใครเราจะไปนิเทศในประเด็นไหนองค์ความรู้ในเรื่องนั้นๆมีอะไรบ้างนะเพราะฉะนั้นจะสำเร็จได้นะคะการนิเทศจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยบุคลากรจะเชื่อมั่นเชื่อถือ respect เขาเรียก respect เนาะผู้นิเทศก็ต่อเมื่อผู้นิเทศมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังที่กล่าวมาข้างต้นนะคะตอนนี้งานของผู้นิเทศเนาะเขาบอกว่าทำไงให้บุคลากรของโรงพยาบาลเนี่ย accept ยอมรับตัวผู้นิเทศนะถ้าเขาไม่ยอมรับพูดอะไรไปมันก็ไม่คือเหมือนมันมีอะไรมาบังอ่ะไม่เข้าอ่ะเนาะเพราะฉะนั้นเขายอมรับพูดไม่ต้องพูดมากพูดนิดนึงโอเคเราเห็นแล้วเราอยากจะทำเรายินดีเหลือเกินที่มาบอกแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเกณฑ์ acceptance นะคะแล้วก็วางแผนนะคะในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรกลุ่มนี้หรือรายนี้อาจจะบางรายบางคนอาจจะจำเป็นต้องมีการนิเทศเฉพาะนะตัวต่อตัวนะคะเพราะว่ามันมีอะไรบางอย่างซึ่งถ้าคนนี้ผ่านคนนี้ได้นี่
โอเคเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีวางแผนแล้วก็ทำให้เขามีการปฏิบัติที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตามมาตรฐานในคำว่า high level performance นี่ก็คือเป็นปฏิบัติไปตามมาตรฐานที่ควรจะเป็นนะคะแล้วก็ทบทวนนะคะในเรื่องของการปฏิบัตินะคะแล้วก็ช่วยในการแก้ปัญหาจัดการคอนฟลิกต์นะระหว่างบุคลากรบางครั้งเนี่ยความเห็นแตกต่างแล้วทำให้เกิดการทำงานร่วมกันที่ยากเราจะทำยังไงดีที่จะเป็นผู้สมานนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะรอยแยกอะไรทั้งหลายซะบางทีทุกคนคิดดีแต่มองคนละมุมอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นมีอาจจะมีอคติหรืออะไรบางอย่างเกิดขึ้นหน้าที่ผู้นิเทศก็คือทำให้สิ่งเหล่านั้นมันหายไปแล้วทำให้การทำงานในองค์กรเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีความสุขในการทำงานนะคะแล้วก็ให้คำปรึกษาและบุคลากรที่ประสบปัญหาในการทำงานนะคะแล้วก็มีการจัดการเวลานะทุกคนมีเวลาเท่ากันนะ24ชั่วโมงใน1วันนะคะใน24ชั่วโมงเนี่ยเราจะทำอะไรบ้างเราจะแบ่งเวลายังไงถึงจะมีประสิทธิภาพนะคะซึ่งต้องมีเวลาของเราด้วยเนาะคนเราทุกคนก็ต้องมีการเวลาของตัวเองนะคะมีเวลาของงานมีเวลาของครอบครัวนะคะจะต้องมีสกิลเนาะมีทักษะในการจัดสรรเวลาเพื่อให้การทำงานในเรื่องของการนิเทศงานประสบความสำเร็จด้วยเช่นเดียวกันนะคะในการนิเทศงานเนาะเราบอกว่าจะนิเทศยังไงให้มีประสิทธิภาพมาก่อนเลยนะคะสัมพันธภาพความรู้สึกที่ดีที่มีต่อกันนะคะแล้วเขาจะรู้สึกดีกับเราได้ยังไงนะก่อนอื่นเราก่อนเราต้องรู้สึกดีกับบุคลากรที่เราจะไปหาที่เราจะไปช่วยที่เราจะไปนิเทศนะคะเรารู้สึกดีเราอยากช่วยเรามีใจอ่ะแล้วเราให้ทั้งใจไปเลยนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะรับรู้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเกิดสัมพันธภาพที่ดีมาเพื่อช่วยกันเนาะมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหานะคะ gap analysis ปัญหาจริงๆมันคืออะไรนะคะแล้วปัญหามันมีสาเหตุมาจากอะไรแน่เรื่องบางเรื่องนะคะบางที่บางหน่วยงานอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นหลายอย่างเราจะทำยังไงกับปัญหาที่มีอยู่แต่ละปัญหาอาจจะมีสาเหตุที่แตกต่างกันสาเหตุที่แตกต่างกันวิธีการในการแก้ปัญหาก็ต่างกันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันต้องชัดเจนนะคะยิ่งถ้ามีปัญหาหลายปัญหาเราควรจะเลือกปัญหาไหนก่อนถึงจะทำให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงให้มันเห็นแล้วมันมีกำลังใจเนาะกำลังใจเราด้วยกำลังใจผู้ร่วมงานหรือบุคลากรในหน่วยงานนั้นด้วยนะคะแล้วต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนาะบางทีเราคิดว่าเรารู้หมดหรือเปล่าไม่รู้เนาะเราอาจจะเห็นมุมนึงมันยังมีอีกหลายมุมเรามอง360หรือยังเราอาจจะเห็นแค่ข้างหน้า180องศาข้างหลังเราไม่รู้บุคลากรอาจจะให้ข้อมูลกับเราในส่วนนี้แล้วเรามาช่วยกันคิดนะคะแล้วก็ค้นหาแนวทางการแก้ปัญหาแล้วก็ให้คำแนะนำแก่บุคลากรในหน่วยงานนั้นๆนะแต่ละหน่วยงานอาจจะมีปัญหาหรือมีข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามมาตรฐานที่แตกต่างกันหรืออาจจะมีประเด็นที่ต่างกันเนาะเพราะฉะนั้นไม่เหมือนกันในแต่ละหน่วยงานนะคะทีนี้ถามว่าเราจะได้รับการทำยังไงเราจะได้รับการยอมรับจากบุคลากรของโรงพยาบาลคนที่เพื่อนร่วมงานที่เราจะไปนิเทศเขาเนาะเขาบอกว่า เราต้องรู้จักบุคลากรก่อนนะคะเราต้องคือรู้เขาเนาะรู้เราว่าเราขนาดไหนเราประมาณไหนเนาะแต่รู้เขาเราจะไปนิเทศเอาบุคลากรระดับไหนนะคะการศึกษาเขาเป็นยังไงวิธีการของเราควรจะต้อง approach เขาด้วยวิธีไหนนะเขาสนใจอะไรเรื่องอะไรนะบางทีเนี่ยเรารู้ว่าเรื่องนี้มันสำคัญเขาจะต้องทำแต่เราจะไปบอกเขายังไงอะ
ว่าคุณต้องทำกับพี่เชื่ออย่างนึงเนาะคนเราเนี่ยจะทำอะไรหรือไม่ทำเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเขาเห็นว่าสิ่งนั้นๆน่ะมีประโยชน์ไหมไม่ว่าประโยชน์โดยตรงตัวเขาหรือประโยชน์โดยตรงกับผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ประโยชน์กับครอบครัวเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องเข้าใจธรรมชาติและลักษณะของบุคลากรด้วยเนาะแล้วก็สนับสนุนบุคลากรนะคะไปด้วยใจที่อยากจะช่วยเนาะฟังเขาสมเขามีเขาสนใจเขาติดขัดเรื่องอะไรนะคะฟังให้ดีเนาะจากคำบอกคำพูดบางทีพูดอะไรบางอย่างทำให้เรารู้ว่าอ๋อนี่คือปัญหาที่เขาพบนะคะแล้วเขาอยากจะแก้แล้วบางทีเราถามเขาอาจจะไม่ได้พูดตรงๆแต่คำพูดหรือว่าลักษณะอะไรบางอย่างที่ทำให้เรารู้ว่าอันนี้คือประเด็นที่ต้องการการแก้ไขนะคะ communicate openly ก็คือสื่อสารอย่างเปิดเผยด้วยความจริงใจมีอะไรก็บอกเนาะว่าจริงๆเราคาดหวังอะไรอยากให้เกิดขึ้นในหน่วยงานในบุคลากรกลุ่มนี้นะคะการปฏิบัติที่ควรจะมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็มีเรื่องการให้ข้อมูลกับบุคลากรนะคะแล้วก็เขาเรียกอะไรแฟร์เท่าเทียมกันนะยุติธรรมมีความยุติธรรมนะคะไม่เลือกที่รักมักที่ชังเนาะทำทุกคนเหมือนกันนะคะทรีททุกคนเหมือนกันเนาะเสมอต้นเสมอปลายเคยเป็นยังไงแล้วก็เป็นอย่างนั้นเคยดียังไงแล้วเคยดียังไงแล้วก็ดีอย่างนั้นเนาะแล้วก็ให้เรสเปคนะคะให้ความนับถือกับบุคลากรด้วยนะคนที่เราจะไปนิเทศนะคะทุกคนมีสิ่งที่ดีๆอยู่ในตัวนะคะแล้วก็เรสเปคแล้วก็ชื่นชมนะคะแล้วก็ในสิ่งที่บุคลากรได้ทำนะคะแล้วก็มีส่วนร่วมกันในการแก้ปัญหาเนาะเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการที่ทำให้เราได้รับการยอมรับแล้วก็จะนำไปสู่การที่เขายินดีนะบุคลากรยินดีและจะบอกว่าเชื่อฟังก็ไม่เชิงเนาะยินดีที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำของเราโดยไม่มีไม่น่าจะมีเงื่อนไขนะด้วยการที่เขายอมรับในตัวผู้นิเทศนะคะตอนนี้principle หลักการในการนิเทศงานของผู้นิเทศนะคะต้องเป็นผู้ให้เนาะ support นะ supportive นะคะเป็นผู้ให้แล้วก็ทำงานเป็นทีมเนาะทำงานเป็นทีมช่วยกันคิดช่วยกันทำเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีๆออกมาเพื่อผู้ป่วยเพื่อบุคลากรแล้วก็เพื่อโรงพยาบาลนะคะสอบถามฟังบุคลากรทุกระดับนะคะบางทีเป็นนิเทศเรื่องเดียวกันแต่ว่ามีคนเกี่ยวข้องหลายระดับเราก็ต้องฟังข้อมูลจากทุกระดับที่เกี่ยวข้องเนาะเราก็เก็บสิ่งที่แต่ละระดับเนี่ยพูดแล้วเราก็เอามาประมวลแล้วมาคิดซิว่าวิธีการไหนที่จะแก้ปัญหาหรือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุดและมันจะคงอยู่นะคะไม่ใช่ดีวันเดียวดีไปตลอดนะในกรณีเวลาที่เราไปนิเทศเราจะพบสิ่งดีๆเกิดขึ้นในหน่วยงานนะคะเราต้องชื่นชมเนาะเราต้องชื่นชมนะคะหน่วยงานในสิ่งที่ดีที่บุคลากรของหน่วยงานพยายามปฏิบัติแต่ในทางกลับกันถ้ามีปัญหานะคะเราก็ต้องพยายามหาวิธีการที่จะแก้ปัญหาณจุดนั้นเลยนะคะเว้นเสียแต่ว่าจนใจจริงๆมันนึกไม่ออกคิดยังไงก็ไม่รู้จะทำยังไงดีเราขอกลับไปตั้งตัวก่อนแล้วค่อยกลับมาคุยกันใหม่เนาะอันนี้ก็คือบางอย่างมันต้องใช้เวลาในการที่จะกลั่นกรองเนาะว่ามันควรจะเป็นยังไงมันควรจะทำยังไงมันจะถึงจะดีที่สุดนะคะแล้วก็ฟีดแบ็กให้ข้อมูลย้อนกลับในด้วยวิธีการที่ดีที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ให้บุคลากรในหน่วยงานนั้นๆเนี่ยมีส่วนในการตัดสินใจว่าในเมื่อเรามีปัญหาอย่างนี้นะเรามีจุดมุ่งหมายอยู่ตรงนั้นนะเราจะเดินทางไปถึงตรงนั้นเนี่ยด้วยวิธีไหนดีนะคะเรามาช่วยกันคิด
มีหนทางออปชันที่1ที่2ที่3เนาะแต่ละออปชันแต่ละแนวทางเนี่ยมันมีข้อดีข้อจำกัดยังไงเราคิดว่าเราหมายถึงบุคลากรและผู้นิเทศนะคะเรามาช่วยคิดซิว่าเราจะตัดสินใจเดินทางไหนดีเนาะแล้วก็ไม่ criticize คือตำหนิเนาะตำหนิบุคลากรต่อหน้าผู้ป่วยญาติหรือว่าต่อหน้าบุคลากรคนอื่นเขามีหลักอย่างนี้บอกว่าถ้าเราจะชื่นชมเชยนะคะเราควรจะชมเชยต่อหน้าคนอื่นๆแต่การชมเชยนั้นต้องเป็นความจริงเนาะชมเชยด้วยความจริงใจดีจริงชมจริงนะคะต่อหน้าคนอื่นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีเหตุให้จะต้องพูดกันให้เข้าใจนะว่าในสิ่งนั้นมันไม่ถูกมันไม่ใช่สิ่งที่ควรปฏิบัติคงควรจะเป็นลำพังระหว่างผู้นิเทศกับบุคลากรคนนั้นๆนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องขยายผลให้โลกรู้เนาะเพราะว่าบุคลากรคนแต่ละคนเขาจะมีตัวตนนะคะเราก็เหมือนกันเราก็ไม่ชอบให้ใครมาว่าเราต่อหน้าคนอื่นใช่ไหมทั้งต่อหน้าและรับหลังอะไรประมาณนี้เนาะเราก็ต้องเราด้วยความหวังดีเราก็คุยกันตามลำพังนะคะหมายถึงว่ากับบุคลากรนั้นแล้วเราก็บอกว่าสิ่งที่เราพบมันเป็นยังไงนะคะเขาควรจะต้องปรับปรุงในเรื่องใดนะด้วยความปรารถนาดีที่มีต่อกันนะคะอันนี้มันจะมีคำหนึ่งเนาะไม่เอาทฤษฎีนิเทศอ่านนะคะก็ไม่รู้อะไรมากแต่กำลังคิดว่าเอ้ยแล้วเราในชีวิตจริงอ่ะเราจะทำยังไงนะคะก็ไปพอได้รับมอบหมายเรื่องนี้ก็ไปเสิร์ชเรื่องของซูเปอร์วิชั่นปกติไม่เคยพูดครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตเนาะก็มีคำหนึ่งขึ้นมาผุดขึ้นมาปุ๊บเออเหมือนปิ๊งมากเลยนะ supportive supervisionไม่รู้แปลภาษาไทยยังไงไปหาก็ไม่เห็นแปลให้เรา supportive การนิเทศงานอย่างด้วยการสนับสนุนหรืออะไรประมาณนี้นะคะอ๋อรู้สึกดีอ่ะก็เลยคิดว่าอันนี้มันน่าจะเหมาะกับเราเนาะกับเรื่องของการทำงานด้าน infection prevention and control นะคะ supportive supervision นะคะมันคืออะไรนะเนาะ supportive supervision เขาบอกว่าเป็นกระบวนการในการที่ไปดูที่คุณภาพและปริมาณงานนะคะหรือไปดู performance ของบุคลากรนะคะว่าเป็นไปตามความคาดหวังหรือเป็นไปตามมาตรฐานที่ควรจะเป็นหรือไม่นะคะแล้วก็ให้การสนับสนุนในการพัฒนาเนาะเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการปฏิบัตินะคะในกิจกรรมบางอย่างเนาะที่มันมีความสำคัญนะคะอันนี้ก็ความหมายหนึ่งอีกอันนึงก็บอกว่าเป็นการช่วยบุคลากรให้มีการพัฒนา performance ให้พัฒนาการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องนะคะโดยวิธีการก็คือไปเป็นพี่เลี้ยงนะคะเป็นให้ความรู้หรือให้ฝึกอบรมนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนทฤษฎีเนี่ยให้เป็น practice เนาะเรามีทฤษฎีเยอะมากเลยนะมีหลักการเราเรียกว่าหลักการแล้วกันเราจะเอา principle ไปสู่ practice เนี่ยได้อย่างไรนะคะวันก่อนนะมีไลน์จากเพื่อนมานะคะแล้วเขาก็มีคำนึงเขาบอกว่าถ้าคุณสามารถพูดเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้นะแสดงว่าคุณนะเข้าใจเรื่องนั้นอย่างแท้จริงแล้วเขาก็ลงท้ายว่าไอสไตล์เนาะเพราะฉะนั้นเราอะทำเรื่องเราอย่าทำให้เรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากแต่เราจะต้องพยายามทำเรื่องยากๆให้มันเข้าใจง่ายๆแล้วมันนำไปปฏิบัติได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ translation theory into good practice หรือ best practice เนาะอีกความหมายนึงเขาก็บอกว่าsupportive supervision เนี่ยเป็นกระบวนการนะเป็น process ที่จะช่วยให้บุคลากรนะคะพัฒนาตนเองพัฒนางานของตนเองนะคะโดยวิธีการก็คือมีความเคารพซึ่งกันและกัน
นะคะไม่ใช้อำนาจเราไม่ได้มีอำนาจที่จะไปสั่งการแต่เราจะไปกันด้วยการสนับสนุนนะคะแล้วก็ using supervisory visit ก็คือการไปนิเทศงานนั่นแหละนะคะทำให้เกิดการพัฒนาความรู้และก็ทักษะของบุคลากรของโรงพยาบาลนะคะเราจะจูงกันไปนะคะเพื่อบรรลุมุ่งหมายจุดมุ่งหมายเดียวกันคือpatient safety personnel safety นะคะแต่นี้วัตถุประสงค์ของ supportive supervision เพื่อ increase capacity กับ confidence นะเพื่อเพิ่มความสามารถศักยภาพในการทำงานและก็ความมั่นใจของบุคลากรในการทำงานบางอย่างนะคะเรื่องของ IPC เรารู้ว่ามันมีอะไรต้องทำมากมายเนาะแต่นี้จะทำยังไงล่ะนะคะบุคลากรของเราถึงจะมั่นใจว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ถูกต้องแล้วจะทำมันอย่างถูกต้องตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ทำให้เกิด supportive supervision ทำให้เกิด healthy work environment นะคะสิ่งแวดล้อมที่เหมือนกับสิ่งแวดล้อมของความปลอดภัยในโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ทำให้มีการปฏิบัติที่มีคนที่ปฏิบัติก็พึงพอใจมีความสุขในการทำงานเนาะทำไมถึงเรื่องนี้สำคัญนะคะเพราะว่ามันช่วยทำให้เป็นแรงจูงใจให้บุคลากรมีการปฏิบัติที่ดีทำให้เกิดการบริการหรือการดูแลผู้ป่วยที่มีคุณภาพการบริการที่สูงนะคะแล้วก็ค้นหาปัญหาและแก้ไขปัญหาเนาะแล้วป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตและมีปัญหารีบแก้นะคะแล้วก็แก้อย่างถูกต้องมันก็จะไม่ซับซ้อนยุ่งยากเนาะแล้วก็เพิ่ม competency capacity อะไร compliance ของบุคลากรนะคะให้ feedback ให้ข้อมูลเนาะย้อนกลับนะคะแล้วก็มีการติดตามกำกับเรื่องของการปฏิบัติรวบรวม suggestion ข้อเสนอแนะนะเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานนะคะซึ่ง supportive supervision เนี่ยมันต่างจากการนิเทศงานแบบดั้งเดิมเขาบอกว่าอันดั้งเดิมเนี่ยนะคะก็ไปบอกบุคลากรว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้เนาะแต่ถ้า supportive ก็คือให้ข้อมูลเป็นระยะนะคะเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็เน้นที่เรื่องของ motivation นะคะสร้างแรงจูงใจให้ปฏิบัตินะคะให้มันมาจากข้างในอ่ะอยากทำจากข้างในมันบอกว่าอยากจะทำแบบนี้นะคะไม่ใช่ไปเราไม่มีอำนาจไปสั่งการอยู่แล้วเราไม่ได้ไปบอกว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วคุณไปคิดเอาเองไม่ใช่แต่ให้มันเกิดจากภายในของบุคลากรนะคะแล้วก็เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในการทำงานเนาะเพราะฉะนั้นหัวใจของ supportive supervision ก็คือมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนนะคะฟังนี่คือการเก็บเกี่ยวเนาะข้อมูลนะฟังเสร็จแล้วก็ทำให้เกิดมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบด้วยนะคะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะนั้นตรงนี้คอมโพเนนต์องค์ประกอบที่สำคัญของ supportive supervision ก็คือการไปเป็นพี่เลี้ยงนะคะการให้ข้อมูลย้อนกลับนะคะการแก้ร่วมกันแก้ปัญหาแล้วก็ two way communication ในการสื่อสารระหว่างกัน open mind นะคะเราก็เปิดใจที่จะรับฟังนะแล้วก็มาร่วมกันหาแนวทางที่เหมาะสมที่ดีที่สุดที่มีความเป็นไปได้ในการที่จะแก้ปัญหานะคะ activity ต้องทำอะไรบ้างนะในการไป supportive supervision ก็ต้องเซตระบบนะคะวางระบบในการที่จะไปนิเทศนะคะวางแผนในการที่จะไปนิเทศในแต่ละครั้งนะคะตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็ใช้ข้อมูลที่มีอยู่เวลาทำงานเนี่ยเราไม่คิดเอาเองว่าเราจะต้องทำนั่นนี่โน่นแต่เราต้องมาดูว่าปัญหาจริงๆมันคืออะไรแล้วเราจะรู้ได้ยังไงก็คือข้อมูลที่เรามีอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเฝ้าระวังหรือเรื่องของการประเมินการปฏิบัติในบางเรื่องของบุคลากรมันก็จะทำให้เรารู้ว่าอ้อมันยังขาดอะไรแล้วสิ่งไหนบ้างที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องแก้ไขนะคะ two way communication เมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะแล้วก็สร้างสัมพันธภาพ positive attitude ท
ัศนคติที่ดีที่มีต่อกันนะเรื่องนี้มันสำคัญมากๆเลยเนาะงาน IC เนี่ยเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์นะคะศาสตร์เนี่ยไม่ค่อยห่วงแล้วพวกเราสามารถหาองค์ความรู้ได้ตอนนี้เรามีประชุมวิชาการเยอะแยะมากมายแทบจะทุกวันนะคะได้ข้อมูลมาเราก็อยากจะฟังซะทุกเรื่องทุกเรื่องเนาะอันนั้นไม่ยากแต่ศิลป์น่ะศิลปะในการทำงานกับคนเนี่ยมันจะมีส่วนทำให้การทำงานประสบความสำเร็จนะคะอีกอันนึงที่สำคัญมากก็คือใจเราเนี่ยนะคะทราบดีว่าพวกเราตั้งแต่โควิดนี่เราเหนื่อยกันมากมายเนาะเราเหนื่อยแสนสาหัสนะคะแต่พวกเราก็ยังคงมีใจยังมีความเหนียวแน่นกับการทำงานด้าน infection prevention and control อันนี้สำคัญมากเช่นเดียวกันเนาะอันนี้เมื่อกี้เราพูดแล้วนะคะ respect ซึ่งกันและกันแล้วก็ไม่ใช้อำนาจไม่ได้แบบไปแบบคนมีอำนาจนะคะไปเป็นแบบผู้ให้เนาะเป็นกัลยาณมิตรนะคะแล้วก็เขาบอกว่ามี 3R 3R สำหรับที่จะทำให้เรื่องของการนิเทศงานนี้ประสบความสำเร็จนะคะก็คืออันที่1 right supervisor นะผู้นิเทศนั่นแหละเป็นคนส่วนหนึ่งสำคัญนะคะต้อง well trained นะคะมีเทคนิคในการนิเทศงานมีข้อมูลที่ทันสมัยแล้วก็มีข้อมูลแล้วก็มีทักษะในเรื่องของ infection prevention and control นะคะ right tool มีเครื่องมือที่ดีนะคะอาจจะมีเช็คลิสต์ที่ไปช่วยเอาเรามาช่วยกันดูซิมาตรฐานเป็นแบบนี้นะแล้วเราทำอะไรได้ทำอะไรยังไม่ได้เราติดขัดตรงไหนนะคะอย่างนี้ก็มีเช็คลิสต์หลายเรื่องเลยที่จะช่วยเราในการที่จะบอกว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนนะคะไม่ยากหาไม่ยากเนาะแล้วก็ right resource นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานะคะถ้าเราจะทำอะไรให้มันดีเนี่ยมันก็ต้องมีเวลามันต้องทุ่มเทเวลาถ้าจะไปนิเทศก็ต้องทุ่มเทให้กับการนิเทศนะคะแล้วก็คือถ้าเราไปแบบเร่งๆรีบๆจะเอาเดี๋ยวจะต้องไปทำอย่างอื่นอันนี้มันไม่มีสมาธิหรอกมันจะกังวลเนาะเพราะฉะนั้นอ้าววางแผนจะนิเทศเรื่องอื่นเก็บไปก่อนวันนี้จะนิเทศวันนี้จะได้ข้อมูลมาเพื่อจะเอามาแก้ปัญหาวันนี้จะไปคุยจะไปรับฟังไปโอเพ่นไมด์กับบุคลากรนะคะอันนี้สำคัญเนาะแล้วคราวนี้วางแผนจะไปไหนดีแหมมันมีหลายที่เหลือเกินที่เราอยากจะไปหาเพื่อจะไปช่วยเนี่ยเราก็คงต้องมาจัดลำดับ เพราะเรามีอยู่ชีวิตเดียวเนี่ยแยกร่างได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องมาจัดลำดับว่าpriority อะไรที่ไหนกิจกรรมไหนควรจะไปดูก่อนไปกลุ่มงานไหนหน่วยงานไหนวอร์ดไหนอะไรเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นวางแผนจะต้องดูว่าแวร์ไปไหนนะคะเว้นจะไปเมื่อไหร่ดีแล้วจะไปมีวัตถุประสงค์ไปเพื่ออะไรเนาะเวลาทำงานเนี่ยต้องชัดเจนนะคะเวลาไม่มีไม่เยอะแต่งานที่เราต้องทำมันมีหลายอย่างหลายด้านหรือเกินเราจะทำยังไงอะกับชีวิตน้อยๆเนี่ยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะด้วยเวลาที่เรามีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นวางแผน planning นะเขาบอกวางแผนดีสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งแต่ไม่ใช่วางแผนแล้วนิ่งนะคะวิสิตขณะไปนิเทศเนาะก็เก็บข้อมูลนะคะเก็บข้อมูลอาจจะมีเรื่องเช็คลิสต์เนาะเป็นลายลักษณ์อักษรจัดฟังได้ข้อมูลเข้ามาเก็บไว้ในเมมโมรี่นะคะเอาสิ่งหลายอย่างมาประกอบกันเราก็จะลิสต์ออกมาได้ว่ามันมีปัญหาอะไรมีสาเหตุจากอะไรได้บ้างนะคะซึ่งการแก้ก็อาจจะมีเรื่องของ on the job training แล้วก็ขณะที่ไปนิเทศก็ at the spot เมื่อกี้ได้เคยเห็นคำนี้แล้วเนาะก็อะไรบางอย่างแก้ได้เลยนะจุดเกิดเหตุณหน่วยงานเนาะแต่บางอย่างอาจจะต้องกลับมาใช้เวลาทบทวนนะคะแล้วก็บันทึกผลของการนิเทศไว้ด้วยวันนี้ไปนิเทศเรื่องอะไรไปนิเทศใครนะคะเราพบอะไรบ้าง
สาเหตุของปัญหาคืออะไรคำแนะนำที่เราให้เนี่ยเราให้อะไรไปแล้วบ้างมันยังมีอะไรอีกที่ยังค้างที่จะต้องทำต่อนะคะอันนี้ก็คือต้องมีเรคคอร์ดเนาะสำคัญนะบันทึกนะคะแล้วก็เรื่องของการค้นหาปัญหาเนาะแล้วการหาโซลูชันนะคะก็ขณะที่ไปนิเทศคาวเซลลิ่งบุคลากรที่ประสบปัญหาในการทำงานนะคะบางอย่างเนี่ยบุคลากรเขาต้องการคนที่จะซัพพอร์ตทั้ง mental health นะคะซัพพอร์ตทั้งทางด้านจิตใจขวัญกำลังใจซัพพอร์ตในเรื่องของอุปกรณ์อะไรพวกนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็มองดูซิว่าสิ่งที่บุคลากรต้องการมีอะไรบ้างอะไรบ้างที่สามารถ immediate action response ก็คือสามารถช่วยได้เลยทันทีเลยทำเลยอะไรบ้างที่ยังต้องจำเป็นต้องใช้เวลาแต่ไม่ได้หมายความว่ารับมาแล้วแล้วเราลืมเนาะนะคะบอกอะไรไว้ใครไว้ลืมไม่ได้เนาะนะคะเขามีสิ่งหนึ่งที่จดจำก็คือใครทำอะไรให้เราเนี่ยเราลืมไม่ได้เลยเนาะแต่เราทำอะไรให้ใครเราไม่ต้องไปจำหรอกว่าเราทำอะไรความดีอะไรไปบ้างนะคะแต่คนใครทำอะไรให้เราเนี่ยเราลืมไม่ได้เราต้องพยายามที่จะตอบแทนนะคะอ่ะ personal difficulty อ๋อเขาบอกว่าปัญหาในคนทำงานเนี่ยบางทีมันส่งผลกระทบนะ impact ต่องานนะคะเช่นconflict อย่างเงี้ยทำให้ทำงานไม่สนุกแล้วไม่อยากทำงานแล้วไม่มีประสิทธิภาพไม่คุยกันอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดปัญหาเนาะหรืออาจจะมีเรื่องอื่นๆนะคะเช่นบางทีมีปัญหาส่วนตัวอันนี้บางทีเราก็ลำบากเราไปนิเทศงานเราไม่ได้แต่บางทีเราก็อาจจะต้องรับฟังแล้วพอช่วยอะไรได้เราต้องช่วยเหลือนะคะแล้วก็เพื่อให้งานนั้นออกมาดีเนาะแล้วบุคลากรก็จะรู้สึกดีกับสิ่งที่ตัวเองทำนะคะแก้ไขปัญหาresolve personal difficulty ความยากลำบากที่เขาพบนะคะ respect privacy เนาะถ้าเขาคุยกับเรานั่นหมายความว่าเขาไว้วางใจเราไม่ต้องขยายคนนะคะแต่ว่าถ้าเราคิดไม่ออกเราอาจจะไปปรึกษาเพื่อนแต่เพื่อนเราก็คงไม่รู้หรอกนะว่าเรากำลังพูดถึงใครเนาะเพราะฉะนั้นรักษาความลับเนาะทุกคนไม่อยากให้เรื่องของตัวเองไปปรากฏให้คนอื่นมากมายรู้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้อง confidentiality นะรักษาความลับความเป็นส่วนตัวนะคะ อาจจะมีการวางแผนในการที่จะไปให้คำปรึกษาบุคลากรที่มีปัญหาเนี่ยอีกนะคะเพราะว่าครั้งเดียวอาจจะไม่ช่วยแก้ได้ทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยเนาะ as appropriate อันนี้ก็ตามความเหมาะสมนะคะแล้วก็มีเรื่องของ policy ด้วยให้เป็นไปตามนโยบายของโรงพยาบาลนะคะอาจจะต้องมีความช่วยเหลือจากภายนอกเข้ามาช่วยอันนี้ในกรณีของปัญหาเรื่องการทำงานนะคะในหน่วยงานของบุคลากรบางคน time management นะคะอันนี้ก็อย่างที่บอกเนาะเวลาวันหนึ่งมันแป๊บเดียวเองเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็วันอ้าวนี่จะผ่านมาอีกหนึ่งเดือนของปีใหม่แล้วเอ๊ะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมอะไรเงี้ยเนาะโอ้ยวันเร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจัดลำดับความสำคัญของปัญหานะคะแล้วก็แอสไซน์นะใครบ้างที่เกี่ยวข้องนะคะวางแผนล่วงหน้าเนาะพยายามลดเรื่องของการอินเทอร์รัปต์กันแทรกแซงไหนว่ามีเรื่องอื่นเข้ามานะถ้าเราตั้งใจจะทำแล้วเนี่ยเราก็ต้องดำเนินการเรื่องนี้ไปเลยนะคะตอนนี้ทางนี้นะเราคุยเรื่องซูเปอร์วิชั่นไปแล้วว่าต้องทำอะไรนะคุณเทคนิคยังไงจุดมุ่งหมายเราเพื่ออะไรนะคะคราวนี้เรามาดูว่าในโรงพยาบาลเนี่ยนะคะในการดำเนินการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลเนี่ยมันมีกิจกรรมหลักๆนะคะที่โรงพยาบาลมีการพูดถึงโรงพยาบาลภาพใหญ่ที่จะต้องมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลในผู้ป่วยและบุคลากรนะคะถ้าบุคลากรเราก็บอกว่าในติดเชื้อจากการทำงานเนาะสิ่งแรกคือเฝ้าระวังนะคะการทำงานต้องใช้ข้อมูลต้องชัดเจนว่ามีปัญหาอะไรนะคะที่ไหนเมื่อไหร่ให้รู้ระบาดวิทยาของการติดเชื้อในโรงพยาบาลซึ่งจะได้มาก็
คือมีระบบเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพเรื่อง isolation precaution พูดกันเยอะมากเลยเนาะหลักการ isolation precaution transmission base เราพูดมานานมากเป็น3ทศวรรษมันก็ยังเหมือนเดิมนะคะหลักการคือหลักการแต่ต้องรู้จักประยุกต์ใช้ mode of transmission นี่แหละ เรื่องของหลักการ isolation precaution นะคะซึ่งเมื่อ session วันนี้มีการพูดถึงนะคะdisinfection sterilization ทำลายเชื้อทำให้ปราศจากเชื้อการดูแลสุขภาพบุคลากรการดูแลผู้ป่วยโดยใช้ evidence based practice นะคะเรื่องของการอบรมการให้ความรู้บุคลากรการสนับสนุนทางห้องปฏิบัติการการจัดการสิ่งแวดล้อมการประสานงานกับชุมชนและการวิจัยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำงานเราก็ต้องมามองว่าในกิจกรรมหลักๆของโรงพยาบาลมีกิจกรรมไหนที่เราพบปัญหาซึ่งต้องการการนิเทศงานซึ่งในการนิเทศเราก็ต้องมามองว่าต้องเป็นนิเทศหน่วยงานไหนนะคะอันนี้คือมองภาพใหญ่ทีนี้ถ้าเรามองในแง่ของบุคลากรในแง่ของการปฏิบัติของบุคลากรเนี่ยมันจะมีเขาบอกว่าเป็น key infection prevention and control practiceนะคะซึ่ง WHO เขาก็เรสขึ้นมาว่าอ๋อมันมีประมาณอย่างนี้นะซึ่งถ้าเราจะนิเทศเนี่ยเราก็อาจจะต้องดูว่าปัญหาที่เราพบเนี่ยมันอยู่ใน practice เรื่องอะไรนะคะ practice เรื่องอะไร isolation precaution hand hygiene เรื่องของการป้องกัน important HAI ซึ่งเราได้ฟังทั้ง5 4 ไซส์เนาะแล้วก็การจัดการเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์การฉีดยาอย่างปลอดภัยเรื่องของ accident needle stick sharp injury การจัดการสิ่งแวดล้อมเรื่อง waste management เรื่องของ laboratory safety หรือเรื่องของการจัดการผู้ป่วยที่เสียชีวิตเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือตัวอย่างนะคะของpractice ซึ่งเรามองว่าถ้าเราพบว่าเรามีประเด็นปัญหาในหน่วยงานไหนเราจะต้องไปนิเทศงานนะคะมันก็คงจะอยู่ประมาณหัวข้อเรื่อง practice เหล่านี้เนาะหรือเรื่องของการป้องกันการติดเชื้อตำแหน่งที่สำคัญซึ่งเมื่อกี้ที่ฟังมาแล้วเนี่ยเนาะมันมีประเด็นไหนอันนี้คงไม่ลงรายละเอียดซ้ำนะคะเพราะอาจารย์ทั้งสองท่านพูดได้ดีมากเลยนะคะเข้าใจชัดเจนเนาะแต่ว่ามันจะมี activity ภายใต้การป้องกันการติดเชื้อแต่ละตำแหน่งที่เราจะต้องไปดูถ้ามันมีปัญหาแล้วเราจะเป็นนิเทศไปให้คำแนะนำไปสนับสนุนให้มีการปฏิบัติเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างเนาะเรื่องโควิดก็เช่นเดียวกันนะคะมีกิจกรรมอะไรบ้างที่จะต้องทำอันนี้ขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดเนาะพวกเราฟังกันมาเยอะแล้วนะคะแล้วก็ได้ทำไหมบุคลากรทำไหมติดขัดตรงไหนเราจะไปช่วยสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติที่ดีได้อย่างไรนะคะก็สำหรับสไลด์นี่ก็จะมอบให้ผู้จัดไว้นะคะอันนี้ก็เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยที่สำคัญก็คือ what อะไรล่ะที่จะไปนิเทศเราจะไปนิเทศใครหน่วยงานไหนนะคะไปที่นิเทศเมื่อไหร่แล้วเหตุผลและความจำเป็นที่จะลงไปนิเทศเนาะชัดเจนตรงนี้วางแผนแล้วก็ลงไปนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเหตุผลภายใต้พฤติกรรมว่าทำไมทำทำไมไม่ทำอย่างนั้นอย่างนี้มันจะเกี่ยวข้องกับตัวบุคลากรแต่ละคนอายุไหมนะคะการศึกษาหรือเปล่าวิชาชีพหรือเปล่าเพศนะมีความหมายไหมเพศหญิงกับชายการปฏิบัติบางเรื่องต่างกันนะคะเรื่องของความรู้ความเชื่อทัศนคตินะคะอะไรหลายๆอย่างในตัวแต่ละคนมันก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ไม่ปฏิบัติได้เหมือนกันเนาะถ้าเป็นในลักษณะขององค์กรหรือโรงพยาบาลอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพยากรนะคะเรื่องของวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเรื่องของอัตรากำลังเรื่องของผู้บริหารหรือเรื่องของจะเรียกแซงชั่นหรือไม่ออกจะพูดว่าอะไรแซงชั่นไม่อยากจะทำอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งแพนไฮยีนเนาะเขาก็บอกว่าเราอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งแฮนไฮยีนเราก็พูดกันมานานมากๆแล้วเนาะตอนนี้แม้แต่ประชาชนก็รู้จักแอลกอฮอล์แฮนด์รับนะคะเรื่องของแฮนไฮยีนซึ่งจริงๆก็เป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติมานานแล้วเนาะอันนี้ก็ดูซิว่าจะไปทำกับใครยังไงเมื่อไหร่นะคะแล้วเขาบอกว่าถ้ามี reason คือเหตุผลที่ไม่ปฏิบัติเนี่ย
เพราะอะไรกันแน่อย่างนี้เรากำลังหา root cause นะคะสาเหตุที่แท้จริงและเมื่อได้สาเหตุที่แท้จริงแล้วก็มาหาวิธีการแก้หลายปัญหามีหลายสาเหตุเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาอาจทำหลายๆอย่างพร้อมๆกันร่วมกันเนาะเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะคะอันนี้ก็เป็นเหตุผลหลายอย่างที่ทำให้ไม่ทำนะคะอันนี้ก็คงไม่ได้ลงรายละเอียดนะคะเวลาเราหมดแล้วเนาะตอนนี้ก็วิธีการในการส่งเสริมแฮนด์ไฮยีนก็เป็นมัลติโมเดลสตรัทีจี้หลายวิธีมารวมกันเพื่อให้มันรู้ผลเช่นนะคะให้ความรู้บุคลากรโอ้ให้กันมาเยอะมากเนาะโมดิเวตนะคะแล้วก็ให้ผู้ป่วยมามีส่วนร่วมนะในต่างประเทศนะคะของเรายังไม่ถึงขั้นนั้นเนาะแล้วก็ system change นะคะมีการปรับเปลี่ยนอะไรทั้งหลายแหล่ระบบนะคะเพื่อให้มีการสามารถบุคลากรสามารถปฏิบัติได้นะคะอันนี้ทำทุกอย่าง keep it simple simple อย่าให้มันยากอย่าให้มันยากทำอะไรให้มันง่ายอ่ะแต่ไม่ใช่ง่ายๆอะไรก็ได้ไม่ใช่ง่ายหมายความว่าสิ่งที่ถูกต้องแต่วิธีการนะอย่าให้มันยุ่งยากซับซ้อนเพราะยิ่งยุ่งยากเท่าไหร่โอกาสที่จะทำเนี่ยก็ยากมากขึ้นนะคะถ้าจะต้องให้เข้าถึงจะต้องล้างมือบ่อยๆจะถูมือแอลกอฮอล์ไอรับมันก็ต้องมีอยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงที่สามารถจะเข้าถึงได้ง่ายนะคะมี positive reinforcement เนาะแล้วก็ repeat เป็นครั้งคราวนะคะ celebrate success เมื่อไหร่มีความสำเร็จเกิดขึ้นนะคะฉลองนะไม่ต้องจัดงานใหญ่หมายถึงพูดง่ายๆคือบางทีบอกว่าแหมให้รางวัลกับตัวเองวันนี้ทำงานได้บรรลุเป้าหมายพาตัวเองไปทานไอศกรีมสมมติอย่างนี้อันนี้ยกตัวอย่างแบบง่ายๆเนาะมีความสุขน้อยๆของเรานะคะเนาะหรือว่ามาเรามาเลี้ยงกันนิดหน่อยได้ไหมเราสำเร็จในเรื่องนี้แล้วเป้าหมายหน้าของเราคืออะไรอันนี้กำลังโมดิเวตเนาะสร้างแรงบันดาลใจแรงจูงใจเนาะเราจะได้ฉลองกันอีกเมื่อไหร่เนี่ยนะต่อเมื่อเราจะทำเรื่องนี้เรื่องที่สองสำเร็จเรื่องที่สามสำเร็จอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก่อนจะจบนะคะก็อัญเชิญพุทธภาษิตของมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะแหล่งกำเนิดเนาะความรู้ที่ผ่านมาของพี่นะคะบอกว่าอัตตนังอุปมังกะเรนะคะพึงเปรียบผู้อื่นเสมอด้วยตนเองนะคะง่ายที่สุดก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเราอยากได้อะไรเราอยากให้คนอื่นทำกับเรายังไงนะคะคนอื่นเขาก็เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำงานให้ประสบความสำเร็จนะเราก็ต้องเข้าใจเพื่อนร่วมงานนะคะแล้วพอเราเข้าใจกันเนี่ยทุกอย่างมันก็จะเป็นไปได้ด้วยดีนะคะเราจะมีคนที่จะร่วมเดินทาง IPC กับเราเยอะจริงๆเราต้องทุกคนต้องมี IPC อยู่ในใจหรือในการปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยนะคะค่ะก็ดีใจมากที่ได้มีโอกาสมาพบน้องๆนะคะพี่ก็ไม่เห็นใครเลยเห็นแต่ตัวเองคนเดียวนะมันก็พูดไม่แน่ใจว่ามีคำถามอะไรจะถามไหมคะค่ะอาจารย์ค่ะมีหนึ่งคำถามจากทางบ้านนะคะอาจารย์เขาถามว่า IC ลาวเนี่ยจำเป็นไหมคะอาจารย์คิดว่าจำเป็นไหมถ้าเราอยากจะรู้ปัญหาใช่ไหมคะเรานั่งอยู่ในห้องเราเนี่ยเราจะรู้ไหมเราจะเห็นไหมเราจะใหข้อมูลมันวิ่งเข้ามาหาเราคงไม่ได้ IC ลาวจำเป็นนะคะพี่บอกเลยนะว่าที่เริ่มงาน IC 3ทศวรรษที่ผ่านมาจาก Hospital ลาวเดินจะบอกว่าน้องๆพาเดินแทบทุกตึกเลยอบรมเสร็จแล้วเราไปเดินแล้วเราก็เห็นแล้วเราก็คุยกันนะมันทำให้เราเห็นน่ะสิ่งที่มันเป็นจริงแล้วมันจะช่วยเราว่าถ้าเราไปแล้วเราพบว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นในหลายๆหน่วยงานมากเลยเราอาจจะชวนกันมาคุยกันนะคะจะทำสิ่งที่เรียกว่า collaborative quality improvement นะคะการพัฒนาโดยความร่วมมือเรามีปัญหาเหมือนกันเรามาช่วยกันคิดไหมว่าเราจะแก้หรือจะก้าวผ่านให้สิ่งนี้
ไปได้ยังไงไหนแต่ละวอร์ดแต่ละหน่วยงานมีแนวคิดยังไงใครทำอะไรและประสบความสำเร็จก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะที่ว่าจำเป็นค่ะสำคัญด้วยแต่อย่าลืมเนาะ supportive supervision กัลยาณมิตรทัวร์นะทัวร์โรงพยาบาลแบบกัลยาณมิตรนะคะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์อีกครั้งนะคะที่สละเวลามาเป็นวิทยากรในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ